เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปเป็นคำถามท้ายกิจกรรมที่ 2.5 ตอนที่2หน้า34ข้อที่5นะครับผมโดยคำถามเนี่ยบอกว่าจัดกิจกรรมตอนที่2เนี่ยสรุปได้ว่าอย่างไรซึ่งในการทดลองเนี่ยน้องๆก็ได้ทดลองใส่เอทานอลในบีกเกอร์ที่1ปริมาณ20ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็ใช้ปริมาตรสุดท้ายเป็น100ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วในบีกเกอร์ที่2หรือบีกเกอร์ต่อมาเนี่ยน้องๆก็ใช้เอทานอลเนี่ย10ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็ใช้ปริมาตรสุดท้ายเป็น100ลูกบาศก์เซนติเมตรเช่นเดียวกันซึ่งก็จะเห็นได้ว่าความเข้มข้นของบีกเกอร์ที่1เนี่ยมากกว่าความเข้มข้นของบีกเกอร์ที่2ซึ่งได้มาจากการคำนวณโดยใช้ความเข้มข้นโดยปริมาตรความเข้มข้นโดยปริมาตรเท่ากับความเข้มข้นหรือก็คือวอลลุ่มของตัวถูกละลายส่วนด้วยวอลลุ่มของตัวของสารละลายครับคูณกับ100เพื่อให้ได้ออกมาเป็นร้อยละนะครับซึ่งบีกเกอร์ที่1เนี่ยก็จะได้ออกมาเป็น20หารด้วย100คูณกับ100ครับซึ่ง100เนี่ยก็ตัด100ได้เลยทำให้เหลือแค่ร้อยละ20โดยปริมาตรครับโดยปริมาตรก็หมายถึงโดยปริมาตรต่อปริมาตรนะครับแล้วบีกเกอร์ที่2ก็ได้มาเป็น10ส่วนด้วย100คูณกับ100ครับซึ่งก็ได้มาเป็น100ละ10โดยปริมาตรครับถ้าน้องอยากจดตรงไหนเนี่ยก็ให้ทำการพอสแล้วก็จดตามได้เลยนะครับผมจากนั้นจากที่เราได้ความเข้มข้นของบีกเกอร์ที่1เนี่ยมากกว่าความเข้มข้นของบีกเกอร์ที่2แล้วเราก็เห็นได้ว่าสีของความเข้มข้นของบีกเกอร์ที่1เนี่ยมากกว่าสีของความเข้มข้นที่2ทําให้เราสรุปได้ว่าความเข้มข้นของสารละลายส่งผลต่อความเข้มของสีของสารละลายครับของสีของสารละลายโดยการที่มีความเข้มข้นมากโดยความเข้มข้นมากทำให้ความเข้มของสีมากครับนี่แหละครับก็คือสรุปของการทดลองตอนที่2นะครับว่าความเข้มข้นของสารละลายส่งผลต่อความเข้มข้นของสีโดยความเข้มข้นมากทำให้ความเข้มของสีมากซึ่งจะเห็นได้ว่าความเข้มของสีของบีกเกอร์ที่1มากกว่าบีกเกอร์ที่2ครับก็จะได้คำตอบของคำถามข้อที่5ดังนี้เลยนะครับว่าสรุปได้จากการที่เราเนี่ยลองดูความเข้มข้นโดยปริมาตรของบีกเกอร์ที่1แล้วก็บีกเกอร์ที่2นะครับจะได้ว่าความเข้มข้นของบีกเกอร์เนี่ยซึ่งคำนวณได้จากปริมาตรของตัวถูกละลายส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายคูณกับ100เนี่ยได้ว่าปริมาตรได้ว่าความเข้มข้นของบีกเกอร์ที่1เนี่ยเท่ากับ100ละ20โดยปริมาตรแล้วความเข้มข้นของบีกเกอร์ที่2เนี่ยเท่ากับ100ละ10โดยปริมาตรครับจึงทำให้เราสรุปได้ว่าความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยส่งผลต่อความเข้มข้นของสีของสารละลายโดยความเข้มข้นมากทำให้ความเข้มของสีมากซึ่งจะเห็นได้ว่าความเข้มของสีของบีกเกอร์ที่1เนี่ยมากกว่าความเข้มของสีของบีกเกอร์ที่2ครับผมนี่ก็คือสรุปหรือก็คือคำตอบของคำถามข้อนี้นะครับหากมีอะไรสงสัยก็สามารถใส่ลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้
ทบทวนง่ายสบายตอนสอบ